ีที่6นะคะรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์เป็นรอบไขว้ค่ะปกติแล้วจะมีการแข่งขันนะคะประจำทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์นี้ค่ะเพื่อให้น้องๆได้ไปฝึกซ้อมนะคะคุณผู้ชมจะได้มาติดตามว่าน้องๆร้องเพลงอะไรไปบ้างเป็นการฟื้นความจำเราก็เลยมีเส้นทางของแชมป์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะกว่าจะได้เป็นแชมป์นะคะเขาผ่านขวากน้ำอะไรมาบ้างนะคะช่วงที่แล้วนะคะก็ได้ทราบไปแล้วนะคะโรงเรียนเทพพมิตรศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกว่าจะเป็นแชมป์เนี่ยโอ้โหเหงื่อหยดไปหลายหยดเลยทีเดียวนะคะมาถึงพ่อเทพพมิตรศึกษาเป็นแชมป์ฤดูฝนคราวนี้มาแชมป์ฤดูร้อนครับโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาดีกรีเป็นยังไงคุณผู้ชมติดตามชมกันมาทุกปีแล้วที่ผ่านๆมาแต่ละรอบเขามีอะไรมาโชว์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปชมเลยครับโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาแชมป์ฤดูร้อนเรียกเรียก
ดถึงน้องบ่อยๆเมื่อถึงกองร้อยแล้วย่าชีก็อยู่หลังจะระวังแล้วพี่ค่อยย้อนคืนมาหวานหอมเฮวแล้วโหดดีเป็นจุดยืนนี้มีในตัวดาวเพราะเคยถูกหักอกจนยังพูดช้าพูดช้าแล้วพูดเหมือนนางงามเกรงเหมือนนางงามเลยเหมือนรับถ้วยเลยตั้งแต่ครูสไลด์บอกว่าคือเหมือนน้องเกรงน้องเกรงแล้วทำไมพูดออกมาไม่เป็นธรรมชาติล่าสุดนี่คือธรรมชาติมากขึ้นธรรมชาติมากขึ้นคือมีความเป็นเด็กมีความใสและโดยเฉพาะเวลาน้องเขาร้องยังไงก็ดูสวยก็น่ารักโดยเฉพาะเพลงรอวันทหารกลับโอ้ยหนูชอบเพลงนี้มาจากปากช่องเนี่ยจากปากช่องมานั่นแหละว่าเขามาจากที่นั่นแหละรักปากช่องจะไปไหนมาเราเขาเป็นนครราชสีมาเขาก็เอาแบบว่าใกล้เคียงไงเอาอะไรในจังหวัดมาจากสาวแตงไทยนี่เสียงคนจากสวนแตงโอ้มีแตงไทยด้วยแล้วก็อีกเพลงนางเสือดาวแล้วไม่รู้ใครผ่อนอันนี้หักกว่านางเสือดาวให้เออใส่ที่ผ่อนก็เป็นสามีแล้วแหละเออก็เป็นนางก็ต้องแต่ที่แน่ๆนะครับแดนเซอร์และดนตรีเขาเนี่ยโอ้โหเก่งกาจมากน่ารักจริงๆเลยแฟนคลับเขาเยอะมากเลยนะคะสำหรับโรงเรียนนี้นี่เลยเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะยังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือแชมป์ประจำฤดูหนาวค่ะหมาดๆเป็นที่เองนะคะโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นค่ะก่อนที่จะพบกับศรีกระนวลนะคะตอนนี้นะคะดีไหมคะไปลุ้นโช